ตามมาต่อนะครับคู่นี้เป็นคู่รองครับยกที่2ครับห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงเลยครับถือว่าเป็นสุดยอดทั้งคู่ครับมังกรเหล็กถือว่าเป็นนักชกที่มาแรงมากๆในยุคนี้ครับลูกศิษย์พี่เปิ้ลอยู่กับอาจารย์สุรัตน์เสียงหล่อนะครับส่วนเหนือพยัคฆ์วอสังประภัยนี่ลูกศิษย์ในหัวมิดมีแหมฝันศอกฝันศอกกันไปแล้วครับนะแม่อะไรนะมันจะเป็นนี่เลยครับมาฝันมานี่นะครับไฟแดงมังกรเหล็กน้ำเงินเหนือพยัคฆ์ซัดกันตุ้มตามตุ้มตามเอ้าฟันไปเอ้านี่นะครับมังกรเหล็กแดงเอ้าเหนือพยัคฆ์น้ำเงินเสียไปพลิกเทกระจาดไปเลยนะครับโอ้เหนือพยัคฆ์เทมังกรเหล็กโอ้โหนี่ครับมาวันนี้นายแพทย์คุณหมอจิรศักดิ์บุพภาชาตินี่มาผนมพยาบาล2คู่ไปแล้วแล้วคู่นี้ได้เย็บฝ่ายแดงแน่ๆแล้วเดี๋ยวดูครับน้ำเงินมาจะมีแผลด้วยหรือเปล่าเพราะว่าดูครับนี่ครับอู้หมัดศอกหมัดศอกพักโมโหแล้วครับมังกรเหล็กมังกรเหล็กโมโหมาไนโอ้โหดูครับกรรมการอลันแกะแยกออกมาก่อนครับมังกรเหล็กนี่อยู่ห่างไม่ได้ครับเพราะว่ารุ่นพี่นี่ฝีมือจัดเหลือเกินเดินชนอย่างเดียวแต่ว่าต้องระวังเดี๋ยวเดินไปโดนศอกอมัดไปครับพยายามใช้ร่างกายเอาละครับวัดดวงเลยครับตอนนี้แม่ใครอยู่ใครไปครับไหนตีได้ไหมตีแล้วยัดเข้าไปครับอ้าวแม่ยัดเข่าแรงเลยนะครับมังกรเหล็กโอ้โหอะไรกันเนี่ยนี่มาแล้วมาแล้วมังกรเหล็กนะอ้าวน้ำเงินเหนือพยัคฆ์นะครับมาดูนี่คู่นี้ไม่มีเกียร์ถอยหลังมังกรเหล็กเอาเหนือพยัคฆ์ถีบยันไว้ต้องต้านให้อยู่นะครับเหนือพยัคฆ์มังกรเหล็กเอาลุยอย่างเดียววัดดวงเลยนะครับไม่รู้ว่าอ่อนนมอ่อนนี่อ่อนไทยนี่เรียบร้อยเลยนะครับเอาชนอย่างเดียวมังกรเหล็กเหนือพยัคฆ์แทงมาเหนือพยัคฆ์หมัด1 2เอ้าแม่ไม่มีตาจริงๆนะครับมังกรเหล็กบู๊อย่างเดียวเอ้าโอ้โห2คู่แรกไม่ครบยกจบยก4คู่นี้ดูใส่กันแบบนี้ครับดูใส่กันแบบนี้ไม่สนมามังกรเหล็กแดงไปเข้าไปแต่ดูเหนือพยัคฆ์ครับนี่มาต้องปรบมือให้ทั้งคู่โอ้โหติดเข้าไปโอ้ดูน้องดูโอ้น้องห้าวเหลือเกินครับมาชวนพี่แลกหมัดแลกศอกกันเลยนี่แหละครับมวยถูกที่ถูกเวลาป้าใครจะโดนเต็มๆเอาศอกซ้ายศอกคืนมาปักกันไว้ปักกันมาครับโอ้โหอะไรกันเนี่ยเออมาลุ้นอย่างเดียวมังกรเหล็กเอ้าเหนือพยัคฆ์แทงไปตีไปมังกรเหล็กมังกรเหล็กจับได้ทีบได้แล้วเอ้าปลายยกเอ้าพาเทมาไม่ซ้ำเอ้าลุยอีกมังกรเหล็กเอ้าเหนือพยัคฆ์ต่อยมามังกรเหล็กไปเอ้าแลกเลยดวนเลยทีเดียวนะครับไม่รู้ว่าโกกันมาแรงปีเลยเอ้าโอ้โหเลือดยังไหลโอ้โหแทงไปมังกรเหล็กเหนือพยัคฆ์ขวาไปลงดานมาเอาแลกไปฟันไปพอลงหมดยกที่2นะครับอุปกรณ์มวยยี่ห้อพรายครับเพิ่งจะยกที่3เท่านั้นเองนะครับแต่ว่า2ยกที่ผ่านมาดูเดือดร้าวใจเหลือเกินครับแดงนี่มังกรเหล็กเปิ้ลนครลูกหลานแดนใต้นครศรีธรรมราชครับส่วนเหนือพยัคฆ์วอสังประภัยแม่แข้งขาอ่อนไปหน่อยครับนักสู้จากสุรินทร์110ปอนด์ซัดกันต่อครับอ้าวนี่แหละครับไฟแดงมังกรเหล็กน้ำเงินเหนือพยัคฆ์ซัดกันอย่างนี้นี่แหละให้ท่านได้ชมกันเลยทีเดียวมวยมันสนั่นเมืองต้องสนั่นอย่างนี้เอ้ามังกรเหล็กมังกรเหล็กมังกรเหล็กเหนือพยัคฆ์แทงไว้ขวางไม่มีช่องโหว่เอ้าซัดกันเต็มอย่าอรณุกลางแกะแยกโอ้โหนี่ครับต้องชื่นชมทั้งคู่จริงๆครับมังกรเหล็กโอ้โหประเภทมาถึงตัวตลอดครับหายยี่ห้อเดชรัตน์อาจารย์สุรัตน์เสียงหล่อควบคุมคุณภาพน้ำเงินครับมหาเพชรยินดีอะคาเดมี่หนุ่มโบ๊ทมาเขาควบคุมอยู่ครับเพราะฉะนั้นนี่ครับมาเดี๋ยวดูมีลูกดักลูกคอยบวกครับน้ำเงินมาดูศอกอันตรายนะคุณออสค่ายใหญ่ยี่ห้อดังทั้งคู่ครับเรื่องการฟิตซ้อมไม่ต้องไปสืบไม่ต้องไปเช็คครับแดงนี่เดชรัตน์น้ำเงินเพชรยินดีครับศอกมาศอกคืนมังกรเหล็กยังเดินแทงมาโอ้โหแกแข้งขายาวจังหวะแกยกนี่ถึงหน้าอกเลยครับเอ้าชนอย่างเดียวนะครับมังกรเหล็กเอ้าเหนือพยัคฆ์ทนได้ต้านให้อยู่มันต้องอย่างนั้นนี่มวยไทยมันต้องอย่างนี้นี่เลยครับนี่ถึงเวลาซัดกันเอ้าต่อยก3มังกรเหล็กแดงน้ำเงินเหนือพยัคฆ์เอ้าย่องเข้าไปฟันมาคล่อมไปเอ้าล็อกไว้เอ้ามาเอ้าซ้ายไปเหนือพยัคฆ์โอ้
ยกดำไปอ๋อนี่ครับมังกรเหล็กแดงเขาบอกว่าก่อนกระโชคบอกจะเอาสดหมดเก๋าครับเพราะฉะนั้นต้องเดินให้เร็วครับเพราะว่าถ้าเดินช้านี่โอ้โหเหนือพยัคฆ์แกธรรมดาที่ไหนมาเดินเร็วเลยครับอู้เหนือพยัคฆ์รอดักอยู่โอ้แต่ว่าตอนนี้มาในโอ้มือเหนียวจริงๆมังกรเหล็กโอ้โหสุดๆเลยครับน่าเชื่อว่าหมดทุกยกนี้จะต้องมีเสียงปรบมือหมดยกเอ้าซอกปัดไปปัดมาโอ้มาเป็นชุดเลยครับจังหวะที่มังกรเหล็กทำได้ยัดเข่าเข้าไปอีกทีครับโอ้โหมาเป็นยาตำราหลวงเลยนะครับมังกรเหล็กเหนือพยัคฆ์ทำท่าวูบวาบเอาไปเอาขวาไปเหนือพยัคฆ์เอาซ้ายมามังกรเหล็กดับเครื่องชนแทงไปเอาแทงไปอีกมังกรเหล็กเหนือพยัคฆ์ต่อยเอามังกรเหล็กแทงไปแทงไปเอาโอ้มาเป็นชุดมาเป็นยาตะปูยแทงแล้ว2ดอก3ดอก4ดอก5ดอก6ดอกกรรมการระดุกลางอ้าวแม่ถูกต้องนะครับแกะและนับก่อนนะครับแกะและนับก่อนนะครับทางเหนือพยัคฆ์โดนไปก่อนหัวโดนอ่วมอรไทยเลยนะเอ้ามาต่อปลายยกแม่เอ้ยอ้าวสรุปแล้วเนี่ยอ้าวนี่เลยครับเรียบร้อยไปก่อนนะครับกรรมการก็ชูมือไปแล้วนะครับก็เป็นนั้นว่าแค่ยก3นะครับวันนี้ก็มังกรเหล็กนะครับโอ้โหโหดจริงๆเลยทีเดียวโอ้โหนี่ครับหายยินดีกับผู้ชนะครับสดเหลือเกินครับเจ้ามังกรเหล็กดูครับน้ำเงินไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับน้ำเงินแกก็ดีแต่ว่าโอ้โหวันนี้มังกรเหล็กแดงดูครับโอ้โหวันนี้นี่มาดูแล้วจังหวะสุดท้ายนี่เต็มๆเลยครับโอ้นี่ครับเพื่อความปลอดภัยของนักมวยอาจารย์อรันต์นุชการยุติเลยครับเพราะว่าไม่อยู่ในสภาพแล้วดูศอกนี้ครับอมิงเด็กอะไรเนี่ยโหดขนาดเนี้ยโอ้โหไม่มีครับไฟเลยนครกับพี่หลวง